สวัสดีครับเพื่อนผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้มาเล่นกันนะครับกับเกม Plants vs Zombie นะครับเรานะครับ2นะครับ Restarted นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะไปเล่นนะครับด่านต่อไปนะครับก็คือนะครับในด่านของ Pirate นะครับซึ่งผมก็มาติดช่วงเนี้ยนะครับด่านหนึ่งนะครับซึ่งผมก็ผ่านไปเรียบร้อยนะผมไม่รู้เลยนะว่าผมผ่านไปแล้วอันที่ผมติดนะครับครั้งก่อนนะครับก็ช่วงนี้ก็ผมก็จะเริ่มเพิ่มกระถางต้นไม้มาให้เต็มนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็บูสต์ไปเถอะนะครับแต่ใช้รอบไหนก็รอบนั้นแหละนะครับโอเคนะครับเรานะครับก็ไปลุยกันต่อนะครับช่วงนี้เควสเฟิร์สไม่เคยได้สนอะไรเท่าไหร่นะครับก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับเคลุยกันนะครับเราเป็นพาเรตต่อนะครับด่านที่16แล้วนะครับลุยนะครับไม่คิดอะไรมากนะครับเล่นไปเรื่อยๆนะครับคือเล่นไป2ด่านพอนะครับผมว่านะคิดว่า2ด่านพอนะครับพาเรต16นะครับเรานะครับไม่น่ายากครับเท่าที่ผมมีนะไม่น่ายากนะครับผมมีตัวนี้มีหลายตัวมากนะครับโดยเฉพาะตัวเนี้ยนะครับแล้วก็คงจะเอาตัวไหนมาเพิ่มตัวไหนมาเพิ่มเนาะตัวต่อยแล้วกันนะครับบูมแมลงนะครับแล้วก็ข้าวโพดนะครับเอาตัวนี้มาก็ได้นะครับไม่เอาดีกว่าน้ำแข็งน่าจะเวิร์กแล้วนะไปเลยไม่ต้องใช้ตัวพิเศษนะถ้าด่านไม่ยากจริงๆนะผมจะไม่ใช้ตัวพิเศษเด็ดขาดนะครับไปเลยนะครับเราช่วงนี้ผมก็โดนมือผมก็เป็นแผลนิดหน่อยนะครับโดนร่มบาดงงมากเลยโดนร่มบาดโดนได้ไงไม่รู้นะเราก็ต้องเอาอันนี้ไปก่อนนะครับใส่ครับตรงนั้นแหละมันเด้งกลับไปนะสองอันนะครับสองครั้งนะก็โอเคละหลับตรงนั้นนะครับหลังจากนั้นก็ใส่บูมแมลงไปนะครับก็โอเคละนะไม่มีอะไรมากนะโอเคนะครับโอ้โหนี่แหละนะครับน้ำข้อเสียของน้ำแข็งคือนะครับถ้าโดนน็อกแบกแล้วไม่โดนเลยนะครับเซ็งมากนะบางทีนะน่าจะไว้นี่มาว่ะผิดมหันต์เลยผมน่าจะตัวโล่มานะว่าผมขาดตัวโล่มากนะโอเคอย่างน้อยก็ได้พวกนี้นะมาช่วยนะครับแต่ว่าได้แล้วนะครับครับโอเคผมว่าตัวต่อยมันช่วยได้ครับช่วยได้เยอะนะต่อยพอละต่อไปฝั่งนี้แล้วนะครับฝั่งนี้นะครับสบายสบายนะแบบนี้สบายนะไม่อยากมาตายครับโอเคครับฟีดมันตายครับเป็นเรื่องแล้วล่ะนะครับตรงนี้ใส่ไปหน่อยนะสตันให้หมดนะสำคัญนะคือสตันให้หมดนะโอเคนะครับจริงต้องใช้ตัวหนามมาแหละนะแต่ว่าผมไม่มีไม่ได้ออกมาใช้นะด้วยนะก็ต้องใช้แบบนี้ไปนะสุดสบายนะถ้าไม้ตานมีอยู่แล้วนะไม่ต้องกลัวนะชนะนะครับสบายๆนะครับพาเรต46นะครับโอเคครับไปโอ้เควสเสร็จละนึกว่าเควสเสร็จนะจานต่อไปกันนะครับเราโอเค
โอเคนะครับดีฟีต20ซอมบี้นะครับใน30เซกโอ้โหต้องเอาตัวที่ฆ่าไวนะครับทำไงดีต้องใช้ตัวพิเศษเลยนี่ตัวสายฟ้านะครับตัวนี้ก็ได้ตัวหนามก็ได้ตัวสายฟ้าก็ได้ไม่มีวันตายแล้วนะครับแบบนี้ตัวเนี้ยตัวเดียวนะครับได้การเลยนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากเลยชนะอีกแล้วนะครับตัวนี้มีตัวนี้แล้วชนะแน่นอนนะครับลุยนะครับเดสร็อกนะครับก็คือต้องเอาแบบทีเดียวนะให้มันได้ฆ่าได้หลายๆตัวนั่นเองนะพูดง่ายๆคือเป็นแบบนั้นนะครับที่จริงผมไม่ต้องใช้ตัวพิเศษก็ได้นะไม่ต้องใช้ตัวพิเศษที่จริงนะผมเข้าใจผิดนะว่าดาบมันต้องการอะไรนะเข้าใจผิดมากๆนะมหันเลยผมรอนะผมจะรอสตูออกมานะครับออกมาเยอะๆนะแล้วผมก็จะใช้ของใช้อะไรหลายๆอย่างนะเพื่อให้ฆ่ามันได้นะโอ้โหเฮ้ยตัวนี้ดีว่ะน็อกแบ็กศัตรูเข้ากุนะครับเอางั้นเลยนะก็ดีนะดีมากต้องลองหนีมานะครับถึงจะพอได้นะมาโครชมาลุยครับตัดไปครับหลายตัวนะครับจะดีมากนะโอ้ตายแล้วแบบนี้ถึงไหมถึงยังพอนักนัดสุ่มได้เรียบร้อยแล้วนะครับชนะละรอบนี้เวทสำเร็จด้วยนะครับสบายๆนะที่ผมไม่ต้องใช้เลยนะน่าจะไม่ต้องใช้ครับจริงๆเมื่อกี้แต่ก็ใช้ด้วยก็ดีนะไม่เสียมากสายฟ้าแล้วนะฆ่าแหลกสายฟ้าเราชนะนะครับโอเคนะครับวันละ2ด่านคลิปละ2ด่านนะที่ผมจะเล่นต่อไปแล้วดูท่าดูทีแล้วต้องเล่นต่อไปแน่ๆนะคลิปละ2ด่านพอนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากจริงๆนะที่ชมนะครับเจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้าครับกับผมกฤติสันนั่นเองนะครับไม่ยากเท่าไหร่นะไม่ยากเท่าไหร่นะเล่นๆไปเล่นๆมานะนี่โอ้18ละใกล้ได้แล้วนะครับสำหรับตัวกับดักเหล็กนะครับซึ่งไม่ตายนะครับไม่มีตายนะครับไม่รู้ว่าโดนเผาได้หรือเปล่านะต้องลองดูนะไม่ชอบตัวนี้ได้การเลยตอนนี้มีต้นไม้เยอะมากต้องใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับโอเคครับเจอกันใหม่จริงครับ and I will see you again ครับ in the next video นั่นเองนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนๆ